ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะใต้กัลยาค่ะต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่าเปิดรายการมานะคะเราสองคนเนี่ยต้องนั่งใช่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าวันนี้เราจะคุยกันยาวคุยกันแบบเจาะลึกค่ะคุณก้อยขารวมไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาโขกปัญหาวงการบันเทิงที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าตอนนี้วงการบันเทิงเป็นอะไรใช่จับประเด็นร้อนแรงคุยกันคุณผู้ชมค่ะวันนี้ข่าวไหนข่าวไหนร้อนเราจัดเต็มแน่นอนเนาะถูกต้องนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมค่ะว่ารายการของเราเนี่ยมีหลากหลายช่องทางด้วยกันนะคะฝากเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กันไปที่แฟนเพจ CS8 นะคะหลังจากนั้นส่งคำถามมาได้เลยหรือคุณผู้ชมอยากจะรู้อะไรรวมไปถึงอยากจะเชิญแขกรับเชิญคนไหนมาในรายการของเราสามารถส่งข้อความมาได้เลยนะคะรวมไปถึงจ้าลูกูทีวีรับชมเราได้ทั่วโลก Twitter Instagram YouTube เซิร์ชไปได้คำเดียวกันที่ Channel 8 Thailand รวมไปถึงแอปพลิเคชันก็ดาวน์โหลดไปได้ค่ะที่ App Store Play Store หลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand นะคะและอีกหนึ่งช่องทางเว็บไซต์ www.channel8thailand.com ค่ะอื่นอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รับรองว่า1ชั่วโมงเต็มนะเรามีเรื่องมาเมามอยกันเยอะมากแน่นอนพร้อมยังคุณก้อยพร้อมยังคือข่าวในวงการบันเทิงในรอบสัปดาห์เนี่ยมีหลากหลายข่าวเลยนะคะแต่หนึ่งเรื่องก่อนเลยต้องบอกแบบนี้ว่าช่วงนี้หน้าฝนหน้าฝนเธอไปไหนหน้าฝนฉันหรอฉันอาจจะไปทำบุญใช้คำว่าอาจจะแสดงว่าไม่ได้ไปค่ะไปฉันกลับจากมาเก๊าอ๋ออนุโมทนาสาธุนะคะไปมาเก๊ามาฝนตกไหมฝนตกค่ะฝนตกนะมาเก๊าฝนตกฮ่องกงฝนตกเมืองไทยฝนก็ตกแต่สิ่งที่เขาบอกว่าเอาฝนตกแล้วทำไรล่ะนอนอยู่กับบ้านหรอโอ้ยมันดูเหงาว่ะพี่คือเราต้องหาสิ่งที่ออกไปข้างนอกได้ออกไปเที่ยวออกไปสังสรรค์หน้าฝนอ่ะพี่เล็กก็จะแบบนอนอยู่บ้านเหงาเหงามันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าอีกหนึ่งเรื่องราวเนี่ยวันนี้เราต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยค่ะว่าเราจะไม่เหงากันอีกต่อไปเพราะเราจะมีคอนเสิร์ตดีๆนะคะมาฝากกับคุณผู้ชมในนะคะคอนเสิร์ตช้างมิวสิกคอนเนคชั่นพรีเซนต์ Singing in the Rain Flow Let's Say Pray Together นะคะต้องบอกเลยว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่4แล้วบรรยากาศที่เขาใหญ่นะเป็นไงบ้างเคยไปนะเป็นไงบ้างไหนเล่าประสบการณ์นิดนึงค่ะที่ผ่านมาต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่าความสนุกเนี่ยโอ้โห12ชั่วโมงเต็มเนี่ยอัดแน่นแน่นคือทุกคนในบรรยากาศนะพี่ไรคือจะไปกางร่มแล้วก็ดูคอนเสิร์ตอ่ะมันชิลแล้วมันเย็นเขาใหญ่มันเย็นอยู่แล้วแล้วมันไม่อันตรายอ่ะมันไม่อันตรายค่ะคือจริงๆอ่ะทางผู้จัด CI เนาะเขาก็จะแบบเหมือนดูแลพื้นที่ให้เราแล้วเคลียร์พื้นที่เป็นบล็อกให้เราเลยนะพอเข้าไปจอดรถเสร็จอ่ะเราเดินมาเรามีการตรวจบัตรมีแบบเดินขึ้นไปปุ๊บเธอเราดูคอนเสิร์ตเหมือนเราเล่นสงกรานต์อ่ะเธอคิดสภาพสิเปียกฝนด้วยเปียกฝนด้วยแล้วความสนุกของมันอ่ะเรียกว่า12ชั่วโมงเต็มอ่ะพี่เล็ก12ชั่วโมงเต็มที่เราอยู่ข้างบนนั้นกับราคาบัตร 1,300 บาทถือว่าถูกไหมคุ้มมากนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะครั้งนี้ปีนี้นะคะถือว่าสำคัญมากๆเป็นเทศกาลท้าฝนค่ะเป็นดนตรีท้าฝนความแตกต่างนะคะต่างจากมิวสิกเฟสติวัลอื่นอย่างแน่นอนเพราะเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยนะคะมีโซนขึ้นมาใหม่โซนอัมเบลลาซิตี้ร่มที่มีแต่ความสนุกสนานค่ะพร้อมเปิดประสบการณ์นะคะซึ่งโซนนี้เขาบอกแบบนี้เลยค่ะรองรับคนได้มากกว่า 10,000 คนกิจกรรมโซนอีกหลากหลายโซนด้วยกันอัมเบล่าลูทเลตนะคะล่มยักษ์ที่จะชวนให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมสนุกด้วยกันเสี่ยงทายรับรางวัลอีกด้วยลุ้นรางวัลรวมไปถึงโซนฟู้ดดี้นะคะซึ่งเป็นโซนร้านอาหารมากกว่า25ร้านนอกจากนี้ค่ะยังมีดีเจนะคะดีเจจากค่ายกัวเล็กคอร์ดนะคะและแรปเปอร์ที่กำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้นั่นคือยังโอมเอ็กซ์เดอะฟิกนะคะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมค่ะความสนุกความมันนี้จะเกิดขึ้นวันที่27เนี่ยฉันไปด้วยเดี๋ยวฉันจะเอาภาพบรรยากาศมาฝากนะคุณผู้ชมค่ะเสาร์ที่27กรกฎาคมนี้นะคะจริงๆเป็นลองอีเอ็น3วันใช่เสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะซึ่งต้องบอกเลยถ้าใครอยากจะไปนะคะสามารถสำรองบัตรสำรองที่นั่งได้เลยนะคะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะและ
www singing in the rain นะคะ .com ค่ะครับดูกันค่ะแล้วก็ต้องบอกศิลปินก่อนเลยว่ามีเยอะมากคุณผู้ชมค่ะอะไรไปเลยอย่าง The Toy เนาะก็มาสิงโตนำโชคมาค่ะโปรติโต้มาค่ะแล้วก็ริปตามาค่ะแล้วก็โลโมโซนิกเนาะวงมินก็มาเบเทอร์เวเทอร์ก็มาโอ้โหคือ12ศิลปินน่ะใช่ค่ะเข้าอยู่ในนั้นนะเธอคิดสภาพสิว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงความสนุกจะเป็นยังไงบ้างอลังการมากแต่ดิฉันเนี่ยนะคะถ้าไปเนี่ยจะไปอยู่ในโซนหนึ่งโซนหนึ่งโซนอะไรคะฟู้ดี้โซนคือโซนอาหารเขาบอกว่าขนอาหารมากว่า25ร้านค้าความหลากหลายของเมนูอาหารเนี่ยเขาบอกว่าสุดยอดมากๆรวมไปถึงพ่อค้าสุดซีดด้วยพ่อค้าหล่อบอกต่อด้วยจะไปปรากฏตัวอยู่ที่เขาใหญ่กันเยอะมากๆนะคะรองรับความสนุกรองรับความอร่อยความหฤหรรษ์กับการท้าฝนด้วยนะคะผู้ชมขาชมกันไปยาวๆและวันนี้รายการของเราค่ะสมนาคุณด้วยการแจกบัตรคอนเสิร์ตนะคะ Singing in the Rain 4 Let's Say Play Together นะคะจำนวน4ใบด้วยกัน2คู่2รางวัลนะใช่2รางวัลค่ะวันนี้เรามีกติกายังไงบ้างคุณก้อยเราต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าไปคนเดียวมันก็จะดูเหงาเนาะบอกเหตุผลมาคุณผู้ชมขาว่าอยากจะชวนใครไปเพราะอะไรที่ Singing in the Rain ครั้งนี้บอกเหตุผลมาว่าเราจะแจกชัดเจนเลยว่าคุณอยากไปเพราะอะไรเข้ามาที่แฟนเพจเราแฟนเพจ CS8 ได้เลยค่ะผู้ชมคะส่งคำตอบหรือความคิดเห็นของคุณมาได้เลยนะคะว่าหน้าฝนแบบนี้คอนเสิร์ตดีๆแบบนี้นะคะคุณจะชวนใครไปเพราะอะไรแต่ต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ คนที่เข้ามาคอมเมนต์อยากได้บัตรกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็หาเหตุผลมาแล้วก็เจ้าที่ของเราทีมงานของเราก็จะเลือกบอกผู้โชคดีนะคะว่าเป็นใครซึ่งถ้าความคิดเห็นของเล็กซี่เนี่ยเล็กซี่จะชวนแม่ไปเพราะอะไรให้แม่กางร่มให้ดิฉันดิฉันก็จะนั่งดูให้แม่กางร่มแม่เป็นคนกางร่มให้เราตั้งแต่เด็กแม่รักเราที่สุดแม่รักเราที่สุดนะคะผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้ค่ะตอนเด็กๆเนี่ยจำได้เลยไปโรงเรียนเนี่ยแม่จะเดินกลางร่มไปให้เพราะลูกไม่อยากไปโรงเรียนแล้วแม่ฝนตกขอนอนวันนึงขอนอนต่ออากาศมันก็ยังเย็นๆอากาศเย็นแม่บอกว่าไปเถอะเดี๋ยวแม่กลางร่มให้อันนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเดินไปเนี่ยนะคะก็เกาะแม่ไปแล้วก็แม่ก็กลางร่มให้อ่ะคุณก้อยล่ะถ้าไปคอนเสิร์ตนี้คุณก้อยจะไปกับใครก้อยอาจจะไปเพื่อนกับเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทใช่เอากันไหมไม่เอาไม่เอาเพื่อนสนิทไม่เอากันเพื่อนผู้หญิงสิเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเทศกาลดนตรีครั้งที่ยิ่งใหญ่แล้วเราสึกเราอยากไปเล่นน้ำฝนน่ะตอนเด็กๆพี่เล็กเคยอยากเล่นน้ำฝนปะใช่ใช่ออกจากบ้านมาเพื่อเล่นน้ำฝนน่ะก็คือครั้งนี้เราแบบได้เล่นน้ำฝนท่ามกลางเทศกาลดนตรีแล้วก็มีคนอยู่กับเราเป็นหมื่นคนแล้วก็ศิลปินน่าดูมากอ่ะใช่อันนี้สำคัญมากๆนะคะแอบเล่นน้ำฝนเอาเสื้อซูชิไปด้วยใช่เสื้อกันฝน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 ไปด้วยนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าเจอกันได้นะคะ27กรกฎาคมนี้ที่เขาใหญ่นครราชสีมานะคะกับคอนเสิร์ตช้างมิวสิกคอนเนคชั่นพรีเซนต์ Singing in the Rain for Let's Say Play Together ค่ะอย่าลืมนะคะส่งคำตอบส่งความคิดเห็นมาได้ที่แฟนเพจ CS8 ของเราได้เลยนะคะ2คู่รับไปเลยเนาะถูกต้องนะคะจบจากคอนเสิร์ตแล้วเรามีเรื่องอะไรร้อนแรงอีกไหมตอนนี้คือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าเรื่องสุขภาพสำคัญมากๆใช่เรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะหายใจเข้าหายใจออกเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราไม่ป่วยใช่จริงๆอ่ะตอนที่ไปทำบุญเนาะคือสิ่งก้อยที่ก้อยขอหรือขอให้สุขภาพก้อยแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงก้อยก็สามารถที่ทำงานอย่างอื่นได้ถูกไหมสุขภาพเราต้องมาก่อนจริงๆแล้วแต่จะไปนั่งบนบานศาลกล่าวไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสุขภาพจะดีขึ้นหรอคะมันเป็นไปไม่ได้แต่เราแค่เหมือนขอเฉยๆว่าขอให้ร่างกายเราแข็งแรงขอให้สุขภาพเราดีเฉยๆที่เรียนงานเองค่ะอันนี้สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าเรื่องของสุขภาพปัจจุบันนี้โรคเกิดขึ้นมาใหม่เยอะมากๆจริงๆโรคบางโรคแข็งแรงดีก็เป็นโรคได้นะคะอย่างดูเคสสตาร์ดี้อย่างขออนุญาตใช้คำว่าน้องน้ำตาลเดอะสตาร์นะคะน้องน้ำตาลเดอะสตาร์ก็จากไปด้วยไซนัสที่โพรงจมูกแค่นั้นเองจริงๆก็เสียชีวิตแป๊บเดียวอ่ะคือมันมาแป๊บเดียวแล้วไปเลยอ่ะหรือว่าล่าสุดนี้พี่นิ้งกุลสตรีนะคะเป็นโรคเกี่ยวกับไขกระดูกไขสันหลังนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาโรคแต่ละโรคเกิดขึ้นใหม่เยอะมากๆเราจะทำอย่างไรในการหลีกเลี่ยงและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราป่วยสิ่งที่สำคัญคือ1ทำจิตใจให้ผ่องใสอย่าไปเครียดออกกำลังกายอย่างที่ใช่ออกกำลังกายจริงๆการวิ่งมันช่วยได้ดีมากช่วยได้ดีมากแต่คุณก้อยขาบุคคลท่านนี้ค่ะ
ขาก็วิ่งเขาก็ออกกำลังกายร่างกายเขาก็แข็งแรงแต่อยู่ดีๆวันนึงค่ะมีการโพสต์ภาพนอนอยู่ในโรงพยาบาลเราก็อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรนะคะสำหรับพี่เมฆวินัยไกรบุตรค่ะซึ่งพี่เมฆเนี่ยนะคะแข็งแรงอย่างมากแต่เขามีการโพสต์ภาพโพสต์ข้อความบอกว่าเขานอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรตุ่มน้ำมันพองขึ้นมาได้อย่างไรนะคะคือจริงๆแล้วตอนที่คนเห็นน่ะกับตกใจนะพี่เลขาว่าทำไมถึงเกิดโรคนี้ขึ้นได้พี่เมฆอ่ะเพราะจริงๆเขาก็เป็นคนที่รักสุขภาพพอสมควรเหมือนกันออกกำลังกายนู่นนี่นี่นั่นพอครั้งนี้มาทุกคนช็อกเลยช็อกเลยนะคะจนหลายๆคนเนี่ยหาคำตอบก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรพี่เมฆก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันจนล่าสุดค่ะผู้ชมขาทีมแพทย์นะคะก็ออกมาแถลงข่าว ออกมาชี้แจงเพราะเป็นประเด็นกังขาในสังคมมากๆค่ะว่าโรคอย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะสุดท้ายค่ะทีมแพทย์ก็มาบอกนะคะว่าพี่เมฆเนี่ยเป็นโรคตุ่มน้ำพองเฟมฟิกอยนะคะซึ่งโรคนี้เนี่ยก็คือพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็คือเจอในจำนวนคนที่น้อยมากๆ 400,000 คนใน1คนถือว่าน้อยมากนะคะ 400,000 อ่ะคน 400,000 กับเรา1คนน่ะเราไม่อยากเป็น1ใน 400,000 นะใช่คือถ้าไม่ป่วยจะดีที่สุดนะคะผู้ชมขาหลังจากนั้นค่ะคนก็แห่ให้กำลังใจกับคุณเมฆวินัยไกรบุตรอย่างมากเลยนะคะล่าสุดออกงานใช่ไหมคะคุณพี่เลยค่ะล่าสุดเนี่ยหลายๆคนก็ดีใจเพราะว่าสีหน้าของพี่เมฆดูสดใสขึ้นรอยยิ้มของพี่เมฆมีรอยยิ้มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าข่าวแต่ละข่าวที่ออกมาเนี่ยเราตกใจนะคะเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายของพี่เมฆผิวนะคะพอผุพองแล้วก็จะตกเป็นเรื่องของแผลเป็นละนะคะหรือว่าแผลที่ต้องทำการรักษาต่อนะคะจนต้องอยู่ในโรงพยาบาลห้ามออกไปไหนห้ามไปไหนเลยคุณหมอเนี่ยบอกว่าไม่อยากให้ออกไปข้างนอกเพราะว่ากลัวจะติดเชื้อแบบมันเชื้อโรคต่างๆอีกก็เลยกลัวว่าตอนนี้อาการดีขึ้นและล่าสุดอย่างที่บอกไปว่าออกงานมาถูกไหมคะกับการเปิดตัวภาพยนตร์ถูกไหมพี่เล็กใช่ค่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าพี่เมฆเนี่ยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเคยฝากผลงานและผลงานแจ้งชื่อผลงานโด่งดังของพระเอกภาพยนตร์เรื่องนางนาคฉลองนะคะเขาบอกว่าครบรอบใน20ปีนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์ร้อยล้านในตำนานนะคะคือต้องบอกแบบนี้คุณก้อยคุณผู้ชมขาว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเขาฉายไปนานมากแล้วผ่านวันเวลาผ่านไปกลับมาฉายใหม่รอบหนึ่ง20ปีและมีการแถลงข่าวเกิดขึ้นพระเอกเนี่ยนะคะก็คือคุณเมฆนางเอกก็คือคุณทรายเจริญบุรใช่ตัวในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมทรายมาไม่ได้คุณทรายมาไม่ได้เพราะประสบอุบัติเหตุคือโดนรถชนในวันนั้นน่ะคือไม่สามารถมาแถลงข่าวได้แล้วด้านพระเอกอย่างพี่เมฆวินัยไกรบุตรค่ะก็ป่วยเนี่ยด้วยโรคตุ่มน้ำพองเนี่ยนะคะด้วยไม่ทราบสาเหตุจนจริงๆวันแถลงข่าวเนี่ยจะไม่มีพี่เมฆมานะแต่สุดท้ายพี่เมฆเขาบอกว่าเขาขอออกมาเธอเขาขอคุณหมอขอออกจากโรงพยาบาลคุณหมอว่าไงบ้างไม่ออกจริงแต่ก็ยังแบบสมีปริตอ่ะใช่เออออกมาคือเป็นภาพยนตร์ในความทรงจำของคุณเมฆเป็นภาพยนตร์ที่ดูรองเท้าเขาก่อนยังเป็นสลิปเปอร์ที่แบบใส่ในโรงพยาบาลใช่ค่ะอันนี้คือสำคัญมากๆนะคะคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าพี่เมฆเนี่ยเขาก็ตั้งใจในการที่จะออกมาแถลงข่าวในครั้งนี้เพราะรายได้จากการฉายภาพยนตร์เรื่องนางนาควันที่24กรกฎาคมนะคะรอบ2ทุ่มเพื่อนำรายได้ให้พี่เมฆวินัยไกรบุตรค่ะใช่ค่ะในการรักษาพยาบาลต่อไปด้วยนะคะซึ่งเราอยากรู้เหมือนกันว่าความรู้สึกของพี่เมฆเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะไปฟังความรู้สึกของพี่เมฆกันค่ะขอหมอมาครับแต่หมอไม่รับผิดชอบนะครับแต่ก็มาเพราะว่ามันเป็นชีวิตผมเป็นความตั้งใจของผมความตั้งใจของผมและเป็นเรื่องหนังเรื่องแรกที่ผมทำจนเกินร้อยครับเห็นว่าพี่เมฆมีการแบบว่าไปวิ่งด้วยอะไรนี้ต่างๆครับครับก็เดือนมีนานี้จะจัดงานวิ่งให้กับชาวรวมพลคนนักวิ่งนะฮะแล้วก็มอบเงินส่วนหนึ่งให้กับโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยที่ดูแลผมในนามของเชื้อตุ่มน้ำพองที่ผมเป็นอยู่นะครับร่วมกับแอนดราซีเทลที่กระบี่จัดที่อ่าวนางครับก็แข็งแรงขึ้นตอนนี้เริ่มกายภาพบำบัดเริ่มวิ่งในห้องวันละ3กิโลคือฟื้นสภาพขึ้นมาแล้วตอนนี้กล้ามเนื้อรีบหมดแล้วตอนนี้โดนเซอร์รอยเยอะก็เลยพยายามจะสู้กับเซอร์รอยอย่างตอนนี้เราก็เซ็นสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ฮะประมาณ70
อีก2เดือน3เดือนน่าจะทุกอย่างน่าจะเคลียร์ทำกระแผนการรักษาตัวคุณเองให้รักษาให้กับตัวบ้างก็กินยาพักผ่อนแล้วก็เรียกว่าอะไรต้องมีระเบียบวินัยในการดูแลตัวเองมากที่สุดนะฮะไม่มีความกังวลอะไรเลยครับสภาพจิตใจดีมากชอบแล้วก็คิดว่ายังไงก็แล้วแต่2เดือนนี้สภาพจะกลับมาเหมือนเดิมคือ3เดือนน่ะเนี่ยหลังจากที่ผิวเข้าที่ก็จะฟิตตัวกลับมาเหมือนเดิมคุณหมอบอกเลยครับว่าต้องอยู่รักษาโรงพยาบาลอีกนานประมาณเท่าไหร่ต้องอยู่ครับหมอบอกยังไงก็ต้องอยู่ผมปล่อยคุณไปไม่ได้คุณไม่ใช่คนไข้ธรรมดาตอนนี้ก็หมดไปเยอะแล้วรุ่นหลามเลยแล้วก็ขอบคุณชาวภาคใต้นะครับแล้วก็แฟนคลับที่ส่งค่ารักษามาเยอะมากครับก็เป็นความโชคร้ายของผมที่เป็นโรคเป็นเชื้อตัวนี้แต่เป็นความที่ผมไม่เคยไม่สบายผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาช่วยกันจริงๆตั้งใจช่วยกันจริงๆอันนี้จริงๆแล้วขอบคุณบอกตรงๆเลยขอบคุณแฟนคลับทั่วประเทศไทยแล้วขอบคุณที่ภรรยาน้องมาร์คน้องแมมน้องเอ๋ที่สำคัญเลยนะครอบครัวผมเนี่ยตั้งแต่วันแรกบอกเลยว่าเต็มที่ไม่ต้องกลับบ้านถ้าไม่หายนะครับแล้วก็เพื่อนๆในวงการบันเทิงทุกคนนะครับก็โดยเฉพาะนักวิ่งนะนักวิ่งนี่โอ้ไม่ยอมครับนักวิ่งนี่พอดีคือเขาเห็นผมเนี่ยมาเป็นตอนที่ผมแข็งแรงผมเจอแจ็คพอต1ใน 400,000 คนซึ่งมันไม่ธรรมดาสำหรับผมจริงๆจะบอกว่าชีวิตผมเนี่ยมันตลกมากมันพลิกไปพลิกมาดูสิจากมาต่างจังหวัดมาเป็นพระเอกไปพระเอกปั๊บดับไปก็มาเป็นนางหน้าพักป.5เสร็จปั๊บมาเจออย่างนี้ผมเลยเฮ้ยมันอะไรเนี่ยคือผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ตั้งตัวสักอย่างผมงงกับชีวิตผมมากขอบคุณครับพี่แก่นพี่แม่เชิญพี่เราเรียนตัวมีผมอะไรนะครับใช้สเตียรอยด์มีผลมากครับสเตียรอยด์ตอนนี้ทำให้กล้ามเนื้อแฟบไตตับเบาหวานแล้วก็เกล็ดเลือดทุกอย่างครับตอนนี้อันตรายมากผมต้องอยู่ในการคนดูแลของอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอประวิตรสุวรรณนนเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมไข้ขึ้นปั๊บวิ่งมาตั้งเป็น10คนเลยคือทุกคนกลัวว่าเฮ้ยไข้38จริงๆไม่ได้ไข้ขึ้นเพราะอะไรหรอกครับเมาแฟนคลับมากัน50คน30คน100คนจากกระบี่บ้างจากภาคบ้างครับซึ่งเรื่องแผลเป็นแต่เขาบอกว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าแผลมันตื้นมันเป็นผิวแค่โป่งออกมาแล้วมันยุบมันไม่ได้ลึกฝังข้างในผมไม่เป็นห่วงเรื่องนี้แต่ผมห่วงเรื่องเดียวว่าเมื่อไหร่ไอ้ตุ่มน้ำพองตัวเนี้ยมันจะโผล่ขึ้นมาผมกลัวผมผวาผมตื่นขึ้นมาตีสองตอนนี้ทุกวันนี้เนี่ยนอนหลับดีไม่คันแต่ว่าพอตีสองตื่นมาฉี่ปั๊บเนี่ยดูกระจกคอเช็คคือตรวจตัวเองว่าเฮ้ยมีกี่เม็ดผมนับเม็ดเลยตอนนี้นะคะเราเห็นภาพนี้แล้วเห็นการสัมภาษณ์แล้วค่ะก็ดีใจเพราะพี่เมฆดูแข็งแรงขึ้นอย่างมากเลยนะคะก็ต้องบอกแบบนี้เป็นกำลังใจให้กับพี่เมฆด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวของพี่เมฆให้หายไวๆนะคะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะพี่มากหรือว่านางนาคเนี่ยนะคะก็จะฉายตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมถึง31กรกฎาคม7วันใช่ค่ะนะคะซึ่งวันที่24กรกฎาคมเนี่ยนะคะรอบ2ทุ่มซึ่งรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะมอบให้กับคุณเมฆวินัยไกรบุตรนะคะรอบ2ทุ่มย้ำเลยนะคะว่ารอบ2ทุ่มแล้วก็ย้ำด้วยว่าวันที่24กรกฎาคมเท่านั้นเพียง1วันที่จะมอบรายได้นำเงินไปสมทบทุนการรักษาพยาบาลของพี่เมฆใช่ค่ะ24คือวันพุธนะคะคุณผู้ชมค่ะตอน2ทุ่มถ้าใครไปดูสามารถมานั่งดูกับเล็กซี่ได้ว่าจะไปเล็กซี่ไปเนาะเราว่าจะไปนะคะเพื่อนำเงินสมทบทุนให้กับพี่เมฆวินัยไกรบุตรนั่นเองค่ะมาเรื่องราวดีๆผ่านไปแล้วนะคะเรื่องราวหายเจ็บหายป่วยผ่านไปมาเรื่องต่อไปบ้างคุณก้อยขาเรื่องนี้เนี่ยต้องกินน้ำใบบัวบกกันยาวๆนะคะจะบอกว่าใครช้ำดีล่ะช้ำคือเราหรือเปล่าช้ำคือเรามีคนหนึ่งที่ช้ำและมีอีกคนหนึ่งต้องกินน้ำระกำนะคะชอบช้ำระกำใจเพราะเรื่องราวเกิดขึ้น3คนใช่คือกลายไม่ใช่1แล้วตอนแรกเป็น1กับ2พอ1กับ2
มากเป็น3แล้วอ่ะ1บวก1เท่าไหร่มี4ด้วยมี4แล้วตอนนี้4เป็นคน4เป็นคนพูดคนแรกมตนะพูดคนแรกนะคะอ่ะ3คน3บุคคลสำคัญค่ะผู้ชมขานะคะบุคคลสำคัญของสัปดาห์สัปดาห์นี้นะคะถือว่าเป็นประเด็น Twitter ที่ฮอตและก็คือร้อนแรงด้วยว่าฉันจะไม่เอาแมงดาใช่นี่ค่ะผู้ชมขาเรื่องนี้ค่ะเราจะตกกันยาวๆนั่นก็คือ DJ ต้นหอมสกุลตรานะคะสั้นประชากรรวมไปถึงครูบูนะคะ3ท่านนี้ค่ะบุคคลสำคัญของข่าวเลยก็ว่าได้นะคะขึ้นหน้าเฟซบุ๊กทุกคนเลยอ่ะพี่เล็กขาคือหลายๆคนเนี่ยหาว่าใครถูกใครผิดใครทำอะไรไว้อย่างไรบ้างก็ถูกแฉกันไปมากมายซึ่งก็ต้องบอกผู้ชมแบบนี้ก่อนขอท้าความย้อนนั่งทานเรามาสรุปเหตุการณ์ที่ได้สรุปเหตุการณ์ให้ผู้ชมฟังคร่าวๆก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องใหม่กันเนาะได้เลยนะคะคุณต้นหอมกับคุณซันเนี่ยเลิกกันใช่เลิกกันเสร็จปุ๊บเนี่ยข่าวว่ามือที่3คือครูบูใช่นะคะซึ่งซันก็ออกมาบอกว่ากับครูบูเนี่ยไม่ได้มีอะไรกันถ้าเห็นว่าไปซื้อรถด้วยกันเนี่ยเอาภาพมายืนยันเลยให้ล้านหนึ่งถ้าเห็นว่าไปไหนมาไหนด้วยกันให้1ล้านบาทให้1ล้านบาทนะคะซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณต้นหอมก็ออกมาเปิดใจว่าเขาก็เลิกลากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะออกมาร้องห่มร้องไห้นะคะและหลังจากนั้นค่ะผู้ชมขาก็มีกระแสข่าวขุดคุยออกมาภาพวิวภาพวาบหวามของครูบูใช่จริงๆครูบูอ่ะเขาไม่ใช่ครูนะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเป็นคุณครูฝึกสอนเขาเป็นแค่คุณครูฝึกสอนแต่ทุกคนเรียกว่าครูบูหลายคนบอกว่าแม่พิมพ์ของชาก็จะออกมาแบบพูดนิดนึงว่าไม่ใช่ครูแน่นอนเป็นแค่ครูฝึกสอนแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นครูนะคะแต่ภาพคุณผู้ชมขามีภาพกกน.ภาพใส่ชุดซีทรูภาพแบบว่าบีบหน้าอกบ้างแหละนะคะจนหลายๆคนบอกว่าเหมาะสมหรือเปล่าล่าสุดค่ะทางปอท.นะคะคุณผู้ชมขากองบังคับการปราบปรามการกระทำทางการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะก็มีการเรียกครูบูเนี่ยค่ะไปเพราะว่าครูบูเนี่ยนะคะเปิดคลิปเปิดกลุ่ม VIP ลงภาพและคลิปวิวค่ะซึ่งเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เดินเรียกไปแล้ว1ครั้งก็ยังทำอีกนั่นไงบอกแล้วนี่ไงเลือกอีกหนึ่งครั้งก็ยังทำอีกตอนนี้หลายคนก็ถามว่าแล้วครั้งนี้จะโดนอีกไหมนั่นไงแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ครูบูความเซ็กซี่เราต้องยอมรับว่าเซ็กซี่แล้วสองหญิงหนึ่งชายสองหญิงหนึ่งชายคือตอนนี้ที่ซันเคยท้าไปว่าถ้าได้เจอรูปกับครูบูจะจ่าย1ล้านบาทแต่ฉันเนี่ยเข้าใจนะว่าถ้าเจอรูปหลุดเนี่ยคือรูปที่ไปซื้อรถด้วยกันประเด็นในวันนั้นที่ซันออกมาพูดแต่ว่าคนเนี่ยถ่ายได้คล้ายๆซันและครูบูที่คอนโดไม่ใช่หรอใช่ไงเธอมันมีคลิปหลุดออกมาอ่ะคุณผู้ชมมาดูกันคลิปนี้ว่าจริงๆแล้วอ่ะดูจากวิจารณญาณเลยว่าใช่ครูบูหรือเปล่าคนหน้าคล้ายอะว่าคือครูผมยาวดำด้วยคนหน้าเหมือนเนี่ยว่าดูคลิปก่อนคุณผู้ชมใช่ครูบูหรือเปล่าคนถ่ายมือสั่นนั่นน่ะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวสั่นหันมาครูหันมาใช่เป็นปาปาราซี่ตื่นเต้นมากใต้คอนโดของสั่นนี่คือใต้คอนโดของสั่นแต่คอมเมนต์ดุเดือดมากเลยอ่ะพอมีคลิปนี้จากเพจหนึ่งเนาะคนที่คอนโดก็บอกว่าเคยเห็นแล้วเคยเจอแล้วนู่นนี่นั่นแล้วคือมันพอคลิปออกมาคนที่อยู่ในคอนโดนั้นก็ออกมาเม้นกันเต็มเลยพี่เล็กว่าเขาเคยเห็นก็เป็นเรื่องปกติแต่ใช่ครูบูบ้างคนที่คอนโดเขาบอกว่าเขาเคยเห็นแล้วต่อกับบออยู่ด้วยกันอ๋อเหรอใช่พี่ฉันขอถามคำเดียวคนที่เห็นครูบูเนี่ยหน้าครูบูเหมือนในข่าวปะล่ะตรงปกหรือเปล่าตรงปกอะเปล่าอะฉันว่าไม่ใช่อะเปล่าไม่ใช่ครูบูอะเปล่าอาจจะผู้หญิงที่หน้าคล้ายๆกันพี่เลขาทุกวันนี้เราเดินไปไหนพิตตี้หน้าเหมือนกันหมดปะล่ะใช่ต้องยอมรับก่อนว่าอาจจะไม่ใช่ครูบูแล้วอาจจะเป็นคนหน้าเหมือนก็ได้คือดิฉันเนี่ยถ้าดูอย่างเงี้ยดิฉันว่าหน้าคนหน้าเหมือนผมดำเนาะแค่คนผมดำใช่แต่ภาพมันออกมาตอกย้ำเยอะแค่สูงเหมือนกันเป็นผู้หญิงเหมือนกันเป็นผู้หญิงเหมือนกันไม่แน่หรือเป็นผู้ชายใส่วิกนะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาภาพนี้ไม่ใช่แค่ภาพแรกนะคะก่อนหน้านี้เขาก็มีภาพออกมาแล้วว่าเป็นภาพคล้ายๆครูบูกับคล้ายๆน้องซันเนี่ยนะคะไปอยู่บริเวณใกล้ๆรถด้วยกันคอนโดเหมือนกันที่จอดรถคล้ายๆกันแต่อันนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีถุงด้วย
หมายถึงว่าในมือเนี่ยถือถุงพลาสติกอะไรอย่างนึงคนก็ไปโฟกัสว่าถืออะไรกล่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยโอ้วุ่นวายนะครับจริงๆอ่ะฉันอยากให้โฟกัสว่าคือคนนั้นอ่ะใช่ครูบูหรือเปล่าแต่ไปโฟกัสถุงทำไมนั่นเนี่ยฮัลโหลคืออะไรฉันก็งงเหมือนกันว่าใช่ครูบูหรือเปล่านะคะแต่ประเด็นมันไม่จบอยู่แค่นั้นไม่ได้จบแค่นั้นค่ะซึ่งต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาน้องซันเนี่ยเขาออกมาให้สื่อสัมภาษณ์ด้วยนะเขาออกมาพูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับประเด็นจะว่าอย่างไรบ้างนะคะคือคร่าวๆเลยเขาก็บอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยครูบูเขาก็มีอยู่แล้วนะเขาก็มีคนของเขาอยู่แล้วเออผมแบบไม่ได้อะไรเลยจริงๆกับคุณต้นหอมเนี่ยคุณซันเขาก็บอกชัดเจนว่าเขาเลิกไปแล้วใช่ก่อนที่จะออกมาเคลียร์เรื่องนี้เขาบอกเขาเลิกกันไปตั้ง5เดือน6เดือนแล้วถูกต้องเอาละกันที่คนเลิกกันแล้วมีคนใหม่ได้ไหมได้สิแล้วมีคนใหม่เป็นครูบูได้ไหมฉันออกตัวไม่ได้ฉันออกตัวไม่ได้ไม่ได้นะจะพูดเยอะไม่ได้นะพูดเบาๆก็เจ็บนะคะซึ่งต้องบอกผู้ชมแบบนี้ค่ะหลายๆคนก็โฟกัสว่าทำไมซันรวดเร็วติดจรวดมากเลยเธอแต่ต้องยอมรับก่อนว่าถ้าเลิกแล้วอ่ะสามารถที่จะมีได้แต่ถ้าครบซ้อนอ่ะอันนั้นเขาเรียกเร็วอ๋อไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ว่าใครไม่ได้ว่าใครอันนั้นเขาเรียกเร็วครบซ้อนครบซ้อนคนไทยรับไม่ได้อยู่แล้วนะคะเขาเรียกเร็วจริงๆเธอคนที่มีโลก2ใบโลก3ใบซ้อนกันอยู่เนี่ยอันเนี้ยอย่าขอใช้คำคุณก้อยเลยว่าเร็วนะคะแต่ในกรณีคุณซันขอพูดอย่างนี้ถ้าเป็นไปตามข่าวเนี่ยคุณซันเขาบอกชัดเจนว่าเขาเลิกกับต้นหอมไปแล้วเขาจะเผื่อใครจะลองศึกษาใครอันนี้บอกเลยว่าไม่ผิดแล้วถ้าเขาศึกษาครูบูผิดไหมก็ต้องมานั่งคุยว่าแต่ตอนแรกเขาออกพูดแล้วนะว่าเขาไม่ได้คบค่ะถ้าเป็นก้อยอ่ะถ้าก้อยคบจริงๆก็จะบอกว่าคืออาจจะคุยกันหรือข้อเรียนรู้กันเป็นน้องเป็นพี่ก็ว่าไปก่อนอนาคตเป็นอีกเรื่องนึงก็ว่าไปถูกป่ะแต่วันนี้คือออกมาปฏิเสธเดี๋ยวรูปจะออกมาอีกเยอะเธออย่าลืมนะเอากับการปฏิเสธเขาก็ยังไม่มั่นใจไงว่าเขาจะคบกันหรือไม่คบกันงั้นก็ต้องค่อยๆดูไปแต่ปฏิเสธเลยพี่เล็กอ่ะสมมติดาราส่วนใหญ่เป็นอย่างงี้ป่ะปฏิเสธไปก่อนแล้วออกตัวดังอีอ้าวสิคำพูดมันก็รัดตัวเองหมดสิแล้วสุดท้ายสุดท้ายก็มีนะคะเราเห็นจากหลายๆคู่ไม่อยากพูดมันดูแบบแรงไปนะคะเอาคำพูดที่แรงของต้นหอมดีกว่าเราชอบซึ่งต้นหอมมันมีพาดข่าวออกมาแรงมากค่ะนะคะหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันแรงไปหรือเปล่าคือดีเจต้นหอมเนี่ยกล่าวว่านะคะมันเขาออกรายการรายการพูดจาพูดโทใช่แล้วก็มีคนทางบ้านชื่อคุณเมย์ค่ะโทรมาพูดประมาณว่าเนี่ยคบแฟนมาแล้วแฟนก็นอกใจไปมีคนอื่นไปมือที่3ในรายการจังหวะโป๊ะคือเหมือนกับต้นหอมอินมากตอนนั้นน่ะคือแผลคนเราพี่เล็กเลิกเดือนแรกยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เจ็บเดือนที่2ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เจ็บเดือนที่3แผลคนเราจะเริ่มแล้วเริ่มมีความเจ็บละอุแล้ว4 5คือแผลเน่าแล้วพี่เล็กค่ะอ่ะเป็นยังไงถ้าแผลไม่ตกสะเก็ดเนี่ยก็จะเจ็บต่อไปเรื่อยๆนะคะจริงๆแผลเน่าพูดเบาๆก็เจ็บค่ะคือจริงๆคําพูดอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันสะกิดใจค่ะแล้วมันสะกิดใจจริงๆไม่ใช่พี่ป๋อณัฐวุฒิสะกิดใจนะคะไม่ใช่ค่ะตอนนี้เรื่องราวสะกิดใจค่ะเขาบอกว่ารู้จักกับสามีเนี่ยนะคะของคุณมายผ่านแอปพลิเคชันค่ะและคุยกันมา8เดือนแล้วซึ่งช่วงที่คุณมายเนี่ยกำลังท้องลูกคนเล็กอยู่ทำให้คุณมายรู้สึกเสียใจมากๆจึงโทรมาปรึกษากับ3 ดีเจในพุทโธพุทโธค่ะว่าเธอจะทำอย่างไรดีนะคะคือต้องบอกว่าสามีเป็นพ่อที่ดีและเป็นลูกที่ติดพ่อลูกเนี่ยติดพ่อมากๆทางด้านพ่อแม่ของสามีก็บอกให้อยู่ด้วยกันไปก่อนเพราะว่าเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมแต่คุณมายเนี่ยรับไม่ได้จริงๆทางด้านดีเจต้นหอมเนี่ยนะคะจะตอบอย่างไรบ้างเรามีเป็นคลิปเสียงใช่ไหมคะมีเป็นคลิปเสียงมะถ้าอยากได้แบบนี้ก็ไปกันเลยไปฟังคลิปเสียงคุณต้นหอมตอบกันค่ะว่าคุณต้นหอมจะแสดงความคิดเห็นยังไงบ้างก็เล่าให้ฟังอะค่ะว่าทุกครั้งที่เขาเจอกันแฟนหนูจะไปรับอะไรอย่างเงี้ยหนูจะเทใจไปทางเขาแล้วนะคะว่าหนูจะเชื่อเขาบังเอิญเขาไปพาดพิงกับเด็กที่หนูทำงานด้วยเขาเนี่ยคิดว่าหนูไม่สนิทกับเด็กที่ทำงานเขาไปพาดพิงกับเด็กคนนี้ว่าเนี่ยยังเคยมาหาอยู่ร้านเลยนะน้องทอมคนนี้เขาก็ยังรู้จักหนูเลยและเด็กที่ร้านหนูก็เลยบอกกับหนูว่าเขาไม่ได้เข้าข้างสา
นี้หนูไม่มีใครคิดถึงใจหนูเลยอ่ะนั่นมันพ่อแม่เขาอ่ะถ้าเป็นพ่อแม่เราอยู่เพื่อลูกแต่หนูก็คิดว่าทนมองหน้าคนที่ทรยศหักหลังหนูทุกวันอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะยังไงก็รับไม่ได้อยู่แล้วเรื่องที่เขามีคนอื่นถูกไหมไม่สามารถให้อภัยแล้วอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมเป็นคำถามที่ยากมากนะพี่ลูกหนูติดเขาอ่ะคือร้องหาป้าป้าทุกวันเลยหนูก็ไม่รู้ว่าเขาทำอย่างนั้นกับลูกได้ยังไงผู้ชายเวลามันจะเอาอ่ะมันก็ทำได้ทุกอย่างคุณไมค์ค่ะคุณไมค์พร้อมเป็นซิงเกิลมัมไหมได้ค่ะแต่ทุกครั้งที่หนูมองกลับไปหนูจะสงสารลูกหนูก็เลยยังชั่งใจอยู่ค่ะตอนนี้เคยร้องไห้ให้ลูกครั้งหนึ่งเห็นแล้วลูกมากอดหนูแล้วก็บอกว่าแม่ไม่เป็นไรนะอย่าร้องนะหนูก็ตัดสินใจตั้งแต่วันนั้นว่าหนูจะไม่ร้องคือหนูต้องเข้มแข็งต่อหน้าลูกและทุกครั้งที่แบบลูกหลับหนูร้องไห้ทุกคืนลูกอายุเท่าไหร่คะคนโต2ขวบครึ่งค่ะคนเล็กเพิ่งครบ1ขวบเมื่อวานนี้ค่ะวันที่เรารู้ก็คือก่อนลูกเราจะครบ1ขวบอ่ะแค่ไม่กี่วันเขาคบกันมา8เดือนนะพี่ระหว่างที่หนูเลี้ยงลูกคนเล็กอ่ะเขาทำหน้าที่พ่อทุกอย่างจนหนูไม่คิดว่าเขาจะทำกับหนูแบบนี้ได้อ่ะงั้นวันนี้คำถามคุณหมายก็คือหนูควรจะอยู่ตรงนี้หรือหนูควรจะไปต่อคือถ้าถามหน้าที่พ่อเขาทำสมบูรณ์นะคะก่อนนอนเล่านิทานช่วยล้างขวดนมเลี้ยงลูกเขาพูดชัดเจนเลยนะคะว่าเขาอยากยืนตรงที่หนูยืนโอ้ยอันนั้นผู้หญิงเขาแรงเนาะหนูก็เลยบอกว่าถ้าอยากยืนก็มายืนเลยถ้าบทบาทของความเป็นแฟนมันสั่นคลอนมันมีบาดแผลมันอาจจะต้องหยุดพักแต่ในเมื่อบทบาทความเป็นพ่อแม่มันยังหยุดไม่ได้เนี่ยสิ่งที่ทำได้ตอนนี้อย่างเดียวเลยคือคุณไมค์ต้องทำหน้าที่บทบาทของความเป็นแม่ให้ดีที่สุดก่อนใช้เวลาช่วงนี้ในการทบทวนว่าบทบาทของความเป็นสามีภรรยาเราจะเอายังไงกันต่อสำหรับพี่ที่ฟังแล้วรู้สึกเฮิร์ตแล้วก็เจ็บแทนที่สุดคือการที่เขาไปมีอะไรกับคนอื่นในระหว่างที่เราท้องภรรยาท้องลำบากแค่ไหนลูกอ่อนออกมาลำบากแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาหักหลังกันในช่วงเวลาที่เราต้องการอยู่ด้วยกันและช่วยเหลือกันมากที่สุดอ่ะถ้าหักหลังกันในเวลาที่สำคัญที่สุดของชีวิตอ่ะผมถือว่าสำหรับผมรับไม่ได้เลยถ้าเป็นผมมันอยู่ที่สามีคุณหมายว่าเขาจะสามารถทำให้มันกลายเป็นโอกาสที่กลับมาอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าอยู่ที่การพิสูจน์ตัวเองของเขาผู้ชายคนนี้เป็นพ่อที่ดีแต่เป็นผัวที่เลวอะค่ะขอไม่เอาทำหน้าที่พ่อไปคุณเป็นพ่อที่ดีคุณทำหน้าที่พ่อแต่คุณทำหน้าที่ผัวไม่ได้ไม่ต้องแล้วก็ไปอยู่กับอีนั่นเลยเพราะอีนั่นสินเสมอกันถ้าไม่มีเขาอะเลี้ยงลูกเองได้ไหมได้ค่ะเพราะเราถามคุณหมายแล้วว่าคุณหมายสามารถเข้าหน้ากับผู้ชายคนนี้ติดได้ไหมคุณหมายบอกไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะคนที่เราไม่คิดว่ามันจะแทงข้างหลังเราอะเดี๋ยวก่อนนะใครจะปลอบใจใครดีพี่มายกูไม่ไหวเหมือนกันเข้าใจอะมายการโดนแทงข้างหลังกับคนที่มันไม่คิดนะมันไม่คิดนะไม่ได้พูดถึงเคสไหนนะพูดถึงว่าเคยเจอมาเพื่อนเคสเพื่อนก็หมอดีแล้วผู้หญิงไร้ศีลธรรมกับผู้ชายไม่รู้จักพอเขาลงตัวแล้วตอนนี้สิ่งที่ทำได้เลยคือรักษาระยะห่างการเป็นเมียเลิกได้แต่การเป็นแม่ผู้หญิงไร้ศีลธรรมกับผู้ชายไม่รู้จักพอนะคะคำพูดนี้ถือว่าเป็นคำพูดที่จี้ใจดำแล้วสะกิดใจหลายๆคนนะคะสินเสมอกันต้องอยู่ด้วยกันได้ค่ะคุณชมขาอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเดี๋ยววันหลังเราโฟนอินมาปรึกษาเรื่องความรักกันบ้างดีกว่านะคะนี่คือเรื่องความรักอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณก้อยเนี่ยมันเก่งเรื่องความรักมากเลยโชคชนมากนะคะประหนึ่งว่าโดนรถบรรทุกทับมา5ครั้งมันยังไม่ตายเลยใช่ไปค่ะเดี๋ยววันหลังเปิดสายสถานีความรักบ้างตอนนั้นจะมีพี่อ้อยพี่ชอตพี่เรนพี่ก้อยใช่น่าสนใจนะคะจะเป็นยังไงบ้างกับเรื่องความรักโอ้โหตอนนี้คือก้อยเต็มที่มากคือหนักแน่นใช่ค่ะก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะคะผู้ชมขารายการพุทธพุทโธนะคะเป็นอีกหนึ่งรายการค่ะที่ได้รับรางวัลหน้าตลาดเมื่อค่ำคืนนี้ขอแสดงความยินดีกับทีมงานแสดงความยินดีกับดีเจกับคุณต้นหอมด้วยนะคะเมื่อวันไหนตัวสวยเฉยสวยเนาะที่ได้รับรางวัลนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่เหมาะสมมากๆเมื่อคืนนี้ต้องบอกผู้ชมเลยว่าใครได้ดูถ่ายทอดสดการประกาศผลรางวัลหน้าตลาดบ้างเราจะเห็นเลยว่าหลากหลายรางวัลเนี่ยโอ้โหได้รับรางวัลแบบสมเกียรตินะคะจริงๆค่ะเป็นรางวัลเป็นรางวัลที่ทุกคนพอใจและภูมิใจกับรางวัลนี้มากใช่นะคะมาเรื่องต่อไปกันดีกว่าคุณก้อยเป็นเรื่องของอักษรย่อกันบ้างนะคะอักษรย่อตอนเมื่อก่อนเราก็จะมีซออะไรนะซอ7ซอ9ซอ8อะไรประมาณนี้นะคะผู้ชมขาตอนนี้ไม่ต้องมีซอแต่อย่างใดแล้วเป็นเหตุดังเลยใต้เตียงดาราของเรานี่เองเนาะคุณผู้ชมเขาออกมาขุดคุยเรื่องนึงแล้วคือใส่ข่าวใส่ความแซ่บลงไปเยอะมากเขาให้อักษรพอพานพอพานไฮโซคนนึงอักษรย่อพอพานมาเลยเหรอใช่จริงๆต้องบอกเลยว่าไฮโซคนนึง
เลิกกับอีกคนหนึ่งนานเลิกกับนางเอกดังค่ะพระเอกดังเป็นไฮโซค่ะกับนางเอกดังเป็นไฮโซนานนะคะเขาบอกว่าเป็นพระเอกนามสกุลดังนางเอกเป็นลูกครึ่งนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะโอ้โหเรื่องการเพราะฝ่ายชายจับได้ว่าฝ่ายหญิงแอบมีคนใหม่คนใหม่ของฝ่ายหญิงเป็นน้องเขยของดาราซุปตาร์นานเราชอบคำนี้มากคนใหม่ของผู้หญิงเป็นน้องเขยของดาราซุปตาร์นะคะด้านหนุ่มกรรชัยค่ะเขาบอกว่าเผยข้อมูลลับบอกคู่นี้เคยมีปัญหาการเรื่องนี้มาก่อนครั้งหนึ่งแล้วเมื่อปีที่แล้วค่ะอันนี้น่าจะเป็นการออกรายการการพูดคุยกันในรายการอ่านข่าวหยิบข่าวมาพูดอักษรย่อแล้วก็พิธีกรเนี่ยก็มีการขยายความเนาะอ่ะต้องบอกแบบนี้ประเด็นแซ่บมากๆค่ะหลายๆคนก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นใครนะคะว่าพระเอกนามสกุลดังเลิกกับสาวลูกครึ่งเนี่ยจริงหรือเปล่าใช่ชาวเน็ตเขาก็เลยไปเม้นต่อจากการนั้นที่ของใต้เตียงเพจใต้เตียงดาราว่าเป็นคู่ของสาวแพทติเซียกับหนุ่มพีทอ๋อแพทติเซียกู๊ดกับพีทพัชราใช่นะคะว่า2คนนี้เขาเลิกกันแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่แบบทุกคนสงสัยแล้วก็คือเข้าไปแบบผูกันนำซัมเมอร์เซลแพทติเซียเยอะมากไปว่าแพทติเซียว่าทำไมถึงนอกใจพีททำไมถึงเป็นคนอย่างนี้ทำไมถึงแบบอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมาเป็นกระบวนการเลยจ้าโซเชียลของเราไม่ธรรมดาโดนยับเลยจ้าแพทติเซียแต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะว่าอักษรย่อเนี่ยมันสามารถโยงไปได้หลายคนนะคะคอมเมนต์ต่างๆนานาสมมุติว่ามันมีคนนึงที่พุ่งเป้าไปคู่นี้แล้วเนี่ยคอมเมนต์เหล่านั้นก็จะพุ่งเป้าตามไปด้วยถ้ามีการเปิดวาร์ปหรือใดๆเนี่ยนะคะคนก็จะพุ่งเป้าไปเรียกว่าอุปทานหมู่อย่างบอกแล้วแห่ถล่มแพทติเซียก็คือแค่เรื่องนี้คือจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนมีวิจารณญาณก่อนว่าข่าวยังไม่กองจริงหรือเปล่าแล้วค่อยไปว่าเขาคือบางคนอาจจะชอบหนุ่มพีทบางคนอาจจะชอบแพทติเซียแต่ตอนเนี้ยหนุ่มพีเขาก็ออกบอกแล้วนะให้สัมภาษณ์เขาให้สัมภาษณ์ว่าไงบ้างคะไม่ได้เลิกกันยังเจอกันอยู่เลยเมื่อช่วง4โมงเย็นแล้วจะเลิกได้ยังไงทางด้านน้องแพทติเซียกู๊ดค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะออกงานอีเวนต์เขายังไม่ขอพูดใดๆทั้งสิ้นไม่สะดวกที่จะตอบคำถามใดๆเลยนะคะแหละเพราะหลังจากที่แพทติเซียโดนถล่มนักข่าวก็เลยโทรไปสอบถามว่าจริงๆเลิกหรือไม่เลิกเขาก็บอกว่าเขาขอยังไม่ให้สัมภาษณ์ขอออกงานอีเวนต์ก่อนและจะให้สัมภาษณ์ตอนนั้นนะคะคือหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นอีกจับโป๊ะน้องเคยซุปตาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นใครรู้ไหมน้องเคยซุปตาเนี่ยน่าจะเป็นน้องของคุณโน้ตน้องของคุณน็อตฝามีคุณชมพู่อารยานี่คือคุณโน้ตวิเศษถ้าย้อนกลับไปก็คือคนที่คบปูปรียาโอ้โหเอาสินั่นเองถูกไหมเขารู้จักกันเนาะแพทติเซียกูดเขารู้จักกันเนาะคือเขาในวงสังคมไฮโซพวกเนี้ยเขาจะรู้จักกันหมดพวกดาราที่เป็นแฟนกันเนี้ยเขาก็จะมีการแฮงเอาท์กินข้าวกันพี่เลขาแล้วก็อาจจะเจอกันตามงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่คือหนุ่มโน้ตอ่ะต้องย้อนกลับไปเขาก็มีแฟนเป็นดาราค่อนข้างเยอะนะที่เราจำแม่นก็คือพี่ปูปรียาของเราเองใช่ด้วยปูปรียาใช่ค่ะซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้เลยถ้าดิฉันเป็นแพทติเซียกู๊ดเนี่ยและมีแฟนเป็นพีพัชราเนี่ยเจ้าพอแล้วเลยนะฉันพอแล้วจิราธิวัฒน์เลยนะคะคุณขาฉันหยุดแล้วนะใช่ฉันก็หยุดแต่ความรักมันออกแบบไม่ได้ตอนนี้เขาก็ยืนยันว่าเขายังไม่ได้เลิกกันแต่หนุ่มโน้ตก็ไม่ธรรมดานะเธอเห็นหลอดไฟปะล่ะหลอดไฟทุกหลอดไฟอ่ะของเขาหมดนะเอาน่านะคะเขาบอกว่าทางด้านคนสนิทค่ะรวมถึงคุณพีทค่ะยืนยันว่ายังไม่เลิกกันนะคะคือทั้งคู่เนี่ยก็คือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเขาก็ยังรักกันดีอยู่ใช่แต่หวยเนี่ยมันไม่ได้ออกแค่คู่พีทกับแพทติเซียกูแล้วนะใช่ในเมื่อคู่เนี้ยเขาออกมายืนยันว่าเขาไม่ได้เลิกกันค่ะก็ต้องหาเหยื่อรายต่อไปเป็นใครต่อคุณก้อยรู้นะอ่ะใครต้าหนึ่งต้าหนึ่งกับน้องเจเจเขาก็โฟกัสไปถึงเรื่องนั้นอีกว่าเป็นต้าหนึ่งกับเจเจพอน้องต้าหนึ่งเนี่ยนามสกุลดังเหมือนกันคู่นี้เขาก็ออกมาเลิกกันปกติป่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคู่เนี้ยเขามีข่าวว่าเลิกกันเป็นปกติเลย3วันดี4วันใช่ไม่เห็นหรอคือจริงๆแล้วเนี่ยเขารักกันแหละแต่ว่าคนมันอิจฉาคนมันแบบว่าอยากให้เขาเลิกกันไอ้ข่าวพวกเนี้ยมันก็จะออกมาโอ๊ยเลิกกันไปเถอะเลิกกันไปเถอะโอ๊ยเลิกกันแล้วเห็นเลิกกันแล้ว
สาบแช่งเขาให้เขาเลิกกันแต่สุดท้ายเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเลยนะคะว่าเขาเนี่ยเอาเลิกกันตอนไหนวะแต่เจเขาก็มาบอกว่าไม่ได้เลิกล่าสุดอย่างเมื่อเช้าตอนหนึ่งเขาก็ขึ้นแบบรูปหวานเลยนะในอินสตาแกรมว่ายังไม่เลิกค่ะอย่ามาโฟกัสคู่ของเราแต่คำใบ้เนี่ยเขาใบ้ว่าเป็นพระเอกนามสกุลดังอ่ะยอมรับน้องเจเจเป็นพระเอกนามสกุลดังใช่แล้วนางเอกลูกครึ่งล่ะต้าหนึ่งเป็นนางเอกเหรอเป็นลูกคือเป็นนางเอกซีรีส์เหรอเป็นเล่นพวกซีรีส์อ๋อนางเอกซีรีส์แล้วลูกคือต้าหนึ่งก็คือลูกครึ่งเหมือนกันใช่โอ้แล้วเขยอะไปคบเขยซุปตาน้องซุปตาน้องเขยซุปตาอ้าวเราก็ต้องมาโฟกัสว่าคนนั้นเป็นใครอีกอะโอ้ยเหนื่อยไปไหมคะไม่ต้องห่วงช่วงเนี้ยค่ะเพจเราเก่งช่วงนี้เพจดาราเก่งเดี๋ยวลูกก็หลุดออกมาพี่เล็กเดี๋ยวลูกก็หลุดออกมาแน่นอนแล้วไม่คิดหรอว่าเป็นคนอื่นคือถ้าถามก้อยนะก้อยว่าก็น่าจะจะนางเอกนามสกุลดังคุณนัทวิเรียก็ลูกครึ่งเหมือนกันลูกครึ่งแต่พระเอกอะต้องหานางเอกนามสกุลดังก่อนวิธีการถอดรหัสคุณผู้ชมค่ะต้องถอดรหัสนางเอกนามนางเอกลูกครึ่งพระเอกนามสกุลดังอ่ะตอนนี้มีกี่คู่ดาราถ้าถามเลยเออว่ะจริงๆมันก็มีไม่เยอะอ่ะแต่คำที่เขาพูดมาเนี่ยเป็นดาราดังหรือเปล่าหรือเป็นดาราเอ็กซ์ตร้าตัวที่38ตัวที่45ใช่หรือยังไงคะหรือไม่มีจริงเป็นการมโนขึ้นมาหลากหลายข่าวที่เป็นอักษรย่อส่วนใหญ่ก็มโนขึ้นมากันทั้งนั้นแหละฉันจะบอกแบบนี้ดูข่าวก็ดูให้สนุกสนานแล้วกันอย่าไปคิดอะไรเยอะถึงแม้ว่าถ้าหวยออกเป็นแพตตี้เซียหรือพีทหรือเป็นเจเจเป็นต้าเหนิงจริงๆถ้าเขาเลิกกันจริงๆก็อย่าไปโกรธเขาสิใช่ความรักมันออกแบบไม่ได้เออคือเลิกกันก็โอเคเขาไปกันไม่รอดก็เลิกกันก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันอ่ะแค่นั้นเป็นพอค่ะมีประชากรโสดเพิ่มขึ้นอีกเราตบมือค่ะต้อนรับประชากรบ้านเราเพิ่มขึ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันก็แอบดีใจเล็กๆนะว่ามีเพื่อนโสดอีกหลากหลายคนถ้าเขาเลิกกันไปเนี่ยแต่ข่าวต่อไปฉันไม่อยากเล่าเลยอ่ะเพราะหวานอ่ะฉันแอบรักคนฉันแอบรักผู้ชายคนนี้อยู่เธอชอบเหรอกันนภัทรของฉันอ๋อเมื่อก่อนอ่ะกันนภัทรใช่ฉันดูเดอะสตาร์อยู่เพราะก่อนฉันเป็นนักข่าวใช่ป่ะฉันก็จะมีเรื่องโตโน่ใช่น้องฤทธิ์เดอะสตาร์ใช่ฉันจะสนิทกับแก๊งนั้นมากเพราะฉันเป็นนักข่าวของที่แอคชั่นตอนนั้นพอดีเธอเป็นแก๊งอสรพิษใช่นะคะจะอยู่ในแก๊งอสรพิษนั่นก็คือมีน้องกันน้องโตโน่แล้วก็น้องฤทธิ์นะคะอย่าให้3หน่อมัดรวมกันมารวมตัวกันถ้า3หน่อเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแน่นอนฉันบอกเลยน้องการอ่ะถามก่อนกันเป็นคนไงบ้างกันเดี๋ยวกันเป็นคนน่ารักกันเป็นคนเฟรนลี่เวลาเจอตามกองละครหรือกองถ่าย MV เนาะเราเจอกันเพราะเราต้องไปทำข่าวกันจะเดินเข้ามาถามคำเดียวตลอดเลยว่าพี่เหนื่อยไหมครับ พี่โอเคไหมพี่เฝ้าผมตั้งแต่เวลาเราเฝ้า MV มันก็ต้องคือตั้งแต่เช้าโมงถึงแบบถ่ายซีนเส้นเสียงถ่ายอู๋ทุกอย่างอ่ะเพราะเราต้องตามตลอดเขาจะมาถามเราตลอดว่าทั้งที่เขาเป็นคนถ่ายแต่เขาเหนื่อยนะเขาถามว่าพี่เหนื่อยไหมครับพี่กินอะไรหรือยังพี่เฝ้าผมนานๆขนาดนี้พี่โอเคไหมซึ่งมันเป็นคำถามที่กันถามเราทุกครั้งที่เราเข้ากอง MV หรือกองละครของเขานะนี่คือเป็นผู้ชายอบอุ่นเป็นผู้ชายน่ารักผู้ชายใส่ใจแต่ตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นการมีข่าวกับความรักกับใครเลยนะคือความรักกันน่ะกันจะบอกว่าเราเคยถามกันส่วนตัวว่าการเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยกันบอกว่าผมขอโฟกัสเรื่องงานก่อนผมมีหน้าที่การทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยคือกันออกไปแล้วอ่ะเสียใจใช่ไหมฉันเสียใจมารีเอาของฉันไปทำไมคุณผู้ชมขาเตรียมหัวเข่าไว้เลยค่ะเพราะว่าสาวๆหลายคนตอนนี้นั่งร้องห่มร้องไห้ยังไม่ฟื้นเลยนะคะบางคนสลบไปเลยนะคะน้ำตาเราว่าทำร้ายคนโสดด้วยค่ะวอล์กล่าสุดค่ะน้องมารีเบอร์เนอร์นะคะหวานใจคนใหม่ของน้องกันกับน้องกันนภัทรเนี่ยนะคะเขาทำวอล์กด้วยกันวอล์กเนี่ยก็คือว่าเขาอยู่ใน YouTube เป็นชีวิตตามติดชีวิตตัวเองชีวิตประจำวันเขาเรียกว่าวอล์กนะคะซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะเป็นความหวานความน่ารักน่ารักเผื่อแป๊บเดียวค่ะคนดูเป็นล้านวิวแล้วนะคะเป็นกิ๊กกันตลอดเวลาคุณเป็นภาพสอนแต่งหน้าดูเป็นวอล์กผู้ชายกับผู้หญิงแต่งหน้ากันดูไปดูความน่ารักก่อนดิฉันไม่อยากดูแล้วให้เขาดูกันคุณผู้ชมดูค่ะถามเฉยๆคือตอบเฉยๆไม่ได้ทำลดด้วยหนึ่งหลักแพนหายเครียดในชีวิตนี้แบบเครียดมากคือตอนนี้เครียดว่าหน้าจะเสร็จไหมเสร็จดีใช่ไหม
บอกว่ามีเวลาเหลือแล้วมีเวลาเหลือขอเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วจะไปรับน้องเราใช่ไหมถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่แต่หน้าซอนนะเดินหรือตกโอเคคือหึงหวงน่ารักว่ะเฮ้ยดีดีที่ใช้หน้าที่ใช้คอนซีลเลอร์ได้โคตรเปลืองได้รองพื้นได้เปลืองมากไม่เปลืองแค่ใช้น้อยกว่านี้จริงเหรอคือผิวเขาดีอยู่แล้วไม่ต้องใช้เยอะและฉันต้องทำบางแล้วเราเพื่อนจริงๆนะคะบางเบาแต่ว่าปกปิดสูงมากค่ะรีวิวสินค้าเก่งมากติดต่อเข้ามาได้นะครับใต้ตาฉันตาแบบฉันมันเป็นฉันเลยเนาะเออเขาเกิดมาเขาแก่หนึ่งแบบเฮ้ยเนียนว่ะใช้ได้เนี่ยปกติแต่งครั้งนึงเท่าไหร่15,000แต่งเพื่อมองมันอ๋อไม่มองมันง่ายนะเพราะปกติผมเป็นคนที่ชอบมองมันอยู่แหละเวลาอยู่คุณไม่ปกติเขาต้องมีมือท่านี้มันต่อมาแล้วนะขอเธอค่ะเฮ้ยใช่นะนี่กินอะไรมาเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเทาๆอ่ะเอาลงพื้นสิลงพื้นเฉยแช่นี้ดิปัดแต่ว่าใช้นี้ด้วยมันจะมีเนื้ออ่ะอย่ามาแบบอย่ามากำกับเขาขอครับเขาต้องบอกเขาต้องปัดแก้มก่อนเขาใช่ไหมนี่เขาบอกว่าให้เป็นแบบสีชมพูไม่แก้มมาหลังเฉดที่เราทำไมคนละครูวะใครคือครูที่เราคะคนที่เขาซื้อเครื่องสำอางมาเขาถามเขาก่อนเลยว่าเฮ้ยสมมติแต่งหน้าเป็นยันเองง่ายๆอย่างเงี้ยแต่งอะไรก่อนบ้างทำหน้าเขาแสงเลยตั้งใจมากตั้งใจดิคุณแฟนบอกคุณต้องเผื่อไฟผมด้วยนะครับวันนี้ผมมีไฟฟอลโล่ลงมาเพราะไฟฟอลโล่ผมเนี่ยหน้าผมก็จะจืดอีกประมาณ 15% ได้ค่ะเดี๋ยวจะแต่งให้มันดีไงมันต้องไม่เหลาข้างบนด้วยเหลาข้างบนยังไม่เสร็จโอเคครับไปเจอเลยค่ะแกขอแล้วหมดเลยทุกสิ่งเฮ้ยโอเคว่ะโอเคดีมากเหมือนแล้วเนี่ยเหมือนช่างสมัครเล่นแต่เก่งมากครับเขาภูมิใจกับตัวที่รักมากๆมังกรฮะถ้าเกิดว่ามีคนสนใจช่างจ้างในแต่งหน้าเนี่ยไปไหมครับไปค่ะไม่ได้ต้องบอกไม่ไปแต่ให้ไปคนเดียวอะไรนะฮะต้องบอกไม่ไปต้องแต่ให้ไปคนเดียวทำไมให้ค่ะสองคือถ้ามีคนเนี่ยสนใจแบบเห็นดูคลิปนี้แล้วแบบจ้างเนี่ยจะสร้างมารีไปแต่งหน้าให้จะไปแต่งไหมครับไม่แต่งสิเราแต่งหน้าให้เราไปคนเดียวเฮียวสับคุณแต่ดีๆนะผมถ้าเราผมดีๆแต่งใส่ให้เท่านี้จะมาเขียนคิ้วได้ไงชื่นจังเหรอชื่นจังกูมาแน่ค่ะเลยจะเองไว้แค่ให้มันแบบมีความแบบที่ดูเด่นมากที่รักดูโอ้โหที่รักดูคิ้วเขาที่รักคิ้วที่รักปกติดำกว่านี้อีกตอนนี้มันยังแบบโดนผงอยู่อ่ะเปลี่ยนก็ได้วะเอาน้ำตาลไปทำให้เล็กขึ้นเส้นฝรั่งหรือคิดน้ำตาลอ่ะผมนี่ออกน้ำตาลที่รักดูเออสวยมากมันเป็นแค่แบบหุ่นเล่นอ่ะรักนี่มันเฮลตี้เอามาแม่นี่ดีพอมาบีบไปแล้วครับร้านแต่งมาดูเลยนะที่เราไม่ชอบจริงที่เราไม่แต่งหน้านี่แบบหน้าคนดีเลยวะทำหน้าสดมันหน้าดีจังวะอย่างเงี้ยนี่คือขั้นตอนในการแต่งหน้านะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณมาริเบอร์เนอร์นะครับจ้างได้นะครับ 15,000 ถ้าใครที่อยากจะเสียเงินเล่นจริงๆภูมิใจตรงนั้นช็อตสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะรอดูนะคะความน่ารักของโอ้ยชอบช็อตนี้กันทำไมกันทำร้ายก้อยขอร้องไห้ก่อนได้ไหมคือแบบเฮ้ยอะไรอ่ะตอนสุดท้ายคืออะไรอ่ะมีหอมหัวกันแบบนี้อ่ะอิจฉาจังเลยอ่ะถ้าใครอยากดูความหวานหรือใครชื่นชอบความหวานของคู่นี้นะคะก็ไปดูได้ใน Instagram ของน้องกันแล้วก็ของน้องมารีด้วยเข้าไปดูกันเนาะใช่ค่ะมีให้ดูกันตลอดเวลาแต่ถ้าดูความร้ายเนี่ยต้องดูรายการคนดังขอโชว์ของเรานะคะร้ายอย่างแน่นอนและแซ่บอย่างแน่นอนมาอีกเรื่องนึงเลยดีกว่านะคะผู้ชมค่ะ
ไปกันไวๆเพราะข่าวเรามีอีกหลายข่าวด้วยกันเกรทวรินทร์ค่ะอันนี้ฮอตเหมือนกันอยู่ดีๆหวยมาออกเกรทงงมากเกรทถ่ายละครอยู่แป๊บนึงเนี่ยนะคะเพราะมีผู้หญิงคนนึงน้องดาวพิมพ์ทองเนี่ยเขาไปออกรายการขับไฟเดย์ขับไฟเดย์แล้วเขาก็ไปบอกว่าเขาเคยคบกับอดีตนะคะคนรักของเขาซึ่งเป็นพระเอกดังใช่แต่ห้ามเปิดตัวห้ามมีตัวตนถูกทำร้ายจิตใจเยอะแยะมากมายคนผู้ฟังก็ไปฟังกันเยอะมากแล้วเกสก็ไปออกงานอีเวนต์หนึ่งงานคุณผู้ชมแล้วทุกคนก็เลยไปถามเกสว่าเคยคบกับดาวพิมพ์ทองหรือเปล่าคือถามจริงๆนะ เขาเลิกกันไปแล้วเนี่ยถามเกสทำไมอีกอ่ะใช่แล้วถามเกสทำไมเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยนะเมื่อ2ปีที่แล้วชอบตรงเนี้ยแหละโอ้ค่ะอ่ะถ้าอยากรู้นะว่าเกสเขาจะออกมาตอบยังไงไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะคุณผู้ชมคะไม่ได้ฟังอะไรนะแต่ว่าได้ยินคนพูดถึงเราก็พอที่จะรู้ว่าคืออะไรคือผมว่าจริงๆเรื่องพวกนี้มันก็เป็นในมุมของเขาที่เขาออกมาพูดแต่ว่าผมกับเขาในเรื่องของการเปิดตัวหรือไม่เปิดตัวอะไรเนี่ยในการที่ตอนที่เราเคยคบกันหรืออะไรเนี่ยมันเป็นการลงและการคุยกันทั้งสองคนโดยที่เราคิดว่าเราคุยกันโดยที่เราไม่ได้คิดว่าจะต้องเปิดตัวเพื่อต้องการกระแสหรืออะไรอันนี้เป็นเรื่องสองคนที่เราคุยกันมันก็มีพัฒนาต่อมาเรื่อยๆหลายๆอย่างแต่ว่าอย่างที่บอกแหละครับมันก็เป็นเรื่องของอดีตอะไรที่น้องพูดอย่างเงี้ยผมก็เห็นในสิ่งที่รับรู้ในเรื่องที่เขาพูดอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็อยากให้มันผ่านไปคนที่คุยกับเราแล้วก็มีความเข้าใจเข้าอกเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่เราก็ต้องให้เกียรติกันหมายถึงว่าต้องพูดความจริงกันผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะมันก็จริงๆแล้วมันก็เป็นแบบนั้นมาตลอดที่จะวางเรื่องความรักไว้ที่สุดตัวโดยชัดเจนคือต้องจริงๆมันควรจะเป็นแบบนั้นนะในสำหรับของผมนะเราไม่ได้ปิดบังหรอกนะเอาจริงๆแล้วผมพูดนิดนึงว่าไม่ว่าจะเป็นความรักครั้งไหนๆอะไรคือบางมุมเราก็อยากเก็บไว้เป็นส่วนตัวแต่เราก็ไม่ถึงกับขนาดว่าปิดบังเพราะว่าการที่เราใช้ชีวิตอย่างเงี้ยผมก็เข้าใจเรื่องบางเรื่องเราทำก็ตามสิ่งที่คนเป็นแฟนกันหรือว่าสิ่งที่ใครมีความสัมพันธ์แบบไหนเราก็เป็นแต่เพียงแค่ว่าอยู่ในจังหวะแล้วที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยเพราะส่วนหนึ่งเราก็ไม่ได้อยากให้คนมานะคะผู้ชมขาต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นการเปิดประเด็นหรือว่าเป็นการเคลียร์ใจนะคะถึงเรื่องราวของน้องเกรทวรินทร์กับน้องดาวพิมพ์ทองนั่นเองค่ะแต่ประเด็นไม่จบแค่นี้นะพี่เล็กหนุ่มพอดก็ออกมาโพสต์นะว่าเรื่องเก่าจะออกมาพูดทำไมแต่ก็รบไปแต่มือดีเขาคอปไปแล้วค่ะเรื่องนี้ก็ต้องเรื่องเก่าเอามาพูดทำไมนี่พูดถึงใครพูดถึงทุกคนอ๋อพูดถึงหัวร้อนเลยนะแล้วต้องถามว่าใครเริ่มพูดคนแรกใครเริ่มพูดคนแรกค่ะดาวพิมนั่นแหละก็โทรไปอันนี้กันเนาะก็โทรไปบอกกันแล้วกันเรื่องมันผ่านมาแล้วจริงๆเราเข้าใจเลยในมุมของพ่อหรือมุมของทุกคนเนี่ยมันผ่านมาแล้วอดีตเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้เริ่มต้นใหม่เดินทางใหม่ใช่ค่ะนะคะตอนนี้ก็ขอให้ดาวพิมพ์ทองรักกับพอสลันไปนานๆนะจ๊ะมาต่อไปเลยดีกว่าคุณก้อยครับอันนี้ฉันก็ไม่อยากอ่านข่าวนี้อีกต่อไปเรื่องความรักเรื่องความรักเธอจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะพี่เด็กเพราะว่าสมาคมเราสองคนโชว์ตลอดเวลาใช่นะคะภาพหวานมาอีกแล้วค่ะเป็นการคู่เข่าขอแต่งงานนะคะของน้องมิวนิษฐากับไฮโซหนุ่มชื่อดังนะคะไฮโซเซนหนุ่มคนนี้ค่ะก็ไม่ธรรมดาค่ะนะคะทำธุรกิจทำข้าวนะคะรวมไปถึงค่ะมีข่าวกับดาราสาวหลายคนนะคะใช่หลังคบหาดูใจกันแค่1ปีครึ่งก็ขอแต่งงานเลยจ้าหนุ่มๆในวงการก็ถึงกับร้องไห้หรือหนุ่มๆนอกวงการก็ถือว่าร้องไห้แน่ๆเลยภาพหวานมากแต่คนโฟกัสที่แหวนเพชรจ้าแหวนเพชรนี่ใหญ่มากนะอลังการงานสร้างมากเลยอะคือแหวนเพชรแต่ละวงเนี่ยที่เขามอบให้กันเนี่ยนะคะประมาณราคาถ้าเป็นหลักแสนหรือหลักล้านจริงๆแล้วแต่เม็ดของแล้วแต่น้ำของเพชรด้วยแล้วก็หลายๆอย่างคือจริงๆอ่ะทุกคนก็จะแค่พูดประมาณว่าหลัก6แต่จริงๆมันมีทาง6ดูจากเม็ดแล้วไม่6แน่นอนไม่6หลักแน่นอนคุณผู้ชมบ
อกเลยว่าไม่ใช่แค่6หลักค่ะแต่ว่าสิ่งที่เซอร์ไพรส์สุดๆนะคะก็หนุ่มเซนเนี่ยคุกเข่าขอแต่งงานใช่ไหมค่ะแล้วแค่นั้นไม่พอค่ะได้ของขวัญด้วยน้องมิวได้ของขวัญเป็นหมาพันโปรดที่เธออยากได้มานานแล้วสนนราคาค่าตัวของหมาค่ะค่ะอันนี้ราคาหมาใช่ไหมหกหลักราคาหมาและแค่นั้นไม่พอค่ะได้แหวนเพชรนะคะที่หลายๆคนเนี่ยโฟกัสเลยว่าโอ้ยกะหลัดมันแยงตาซะเหลือเกินกะหลัดมันใหญ่ซะเหลือเจอเกินนะคะบอกแล้วแหวนวงนี้ไม่ต่ำกว่า7หลักแน่นอนแล้วการคุกเข่าขอแต่งงานกันคุณก้อยคุณผู้ชมค่ะคนโฟกัสอีกท้องปะฉันเกลียดคำถามนี้มากเลยแต่งงานแล้วต้องท้องหรอคู่ข่าวขอแต่งงานแล้วต้องท้องหรอบ้าเปล่านี่ถ้าเป็นฉันจะตอบว่านับเดือนเลยค่ะดาราชอบเอาใครนับเดือนไม่ได้นะไม่ได้หลายคนแล้วนะโป๊ะอย่างนี้เลยนับเดือนฉันนับนะ5เดือนแล้วเป็นไงโป๊ะ5เดือนนะเด็กคลอดก่อนกำหนดจริงจริงกับหัวแล้วคลอดเลย5เดือน5เดือนเองเด็กคลอดก่อนกำหนดเธออย่าพูดคำนั้นไปสิซึ่งน้องมิวค่ะผู้ชมค่ะเขาก็ตอบคำถามนะคะเธอยืนยันค่ะว่ายังไม่ได้ท้องแต่ตอนนี้เนี่ยมีลูกแล้วจริงๆอ้าวมีลูกเป็นน้องหมาค่ะตัวที่ฝ่ายชายเนี่ยให้นั่นเองคบหาดูใจกันมาปีกว่าเนี่ยเธอบอกว่าไม่เร็วเกินไปเธอมั่นใจในตัวของไฮโซเซนค่ะชมว่านิสัยดีมีความเป็นผู้ใหญ่ซึ่งไว้ใจได้แล้วก็รู้จักนิสัยใจคอกันรู้ข้อดีรู้ข้อเสียนะคะซึ่งการแต่งงานเนี่ยแพลนไว้ก็คือปีหน้านั่นเอง2020นะคะตอนนี้และหลังจากแต่งงานเนี่ยก็ยังทำงานในวงการต่อไปชีวิตยังเหมือนเดิมไม่ได้ทิ้งแฟนๆละครอย่างแน่นอนคำถามต่อไปที่น้องมิวนิษฐาจะโดนถามออกงานอีเวนต์แต่ละครั้งรู้ไหมอะไรท้องไม่ท้องเตรียมงานแต่งงานยังท้องไม่ท้องชุดยังไงท้องไม่ท้องเนี่ยไม่ถามแล้วเขาอาเคลียร์ชันแล้วว่าไม่ท้องนะไม่จริงเดี๋ยวนักข่าวต้องถามถามมิหรอถามมิหรอต้องถามวันขึ้นอย่างนี้หรอท้องหรือเปล่าไม่ถามเบสิกโอ้นะคะมาที่คู่ต่อไปต้องบอกเลยว่าเมื่อมิวไปแล้วคู่นี้ฉันเบลล่าก็โดนถามนะเขาเป็นแก๊งเดียวกันเขาเป็นแก๊งเดียวกันความหวานกับหนุ่มเวียก็ไม่ธรรมดาทุกวันนี้แล้วเขาออกงานคู่ล่าสุดนักข่าวก็เลยไปตามถามว่ามิวไปแล้วว่าแล้วเมื่อไหร่เบลล่ากับเวียจะมีข่าวดีอ่ะต้องตามไปหรอต้องตามค่ะเพราะคู่นี้เขาหวานนะเธออ๋อเหรอเขาไม่เห็นหรอกเบลล่าไปเล่นฟิตเนสเวียไปด้วยถ่ายรูปให้ตลอดเวลาค่ะจากเวียที่คบคนในวงการบันเทิงมาไม่เคยขึ้นความหวานขนาดนี้เธอสังเกตไหมใช่ก็มีแฟนเดียวนะเราอยู่มาตั้งนานแล้วถูกไหมไม่เคยด้วยอ่ะหวานไม่หวานคู่นี้เขาออกงานคู่เราต้องไปสัมภาษณ์เขาแล้วล่ะว่าจะมีงานแต่งหรือเปล่าค่ะคุณผู้ชมค่ะไปสัมภาษณ์เลยจ้าเรารู้อยู่แล้วค่ะดีใจค่ะดีใจกับมิวค่ะแล้วก็รอไปงานแต่งเลยอยากแบกปลาไหมครับโทษนะครับคือไม่ได้ตามข่าวแต่เห็นแล้วก็แอบเข้าไปส่องในจีเขาเหมือนกันแต่ว่าตอนไปส่องไม่ได้มีคอมเมนต์อะไรอะไรเงี้ยไม่เห็นน้องไม่เห็นมิวคุยกันแต่ผมก็ดีใจครับเวลาแบบนะคนทำงานมาอะไรเงี้ยแล้วก็ท้ายก็ลงเอยด้วยการเริ่มต้นชีวิตมันก็ผมว่าเจ๋งดีครับก็ยินดีด้วยครับแต่ไม่เป็นการแบบกดดันเราไกลๆเลยโอ้ไม่เลยครับคือก็อย่างที่บอกครับก็ไม่รีบเนาะคือก็อยากให้แบบเราทำงานตรงนี้ให้ได้แบบนานที่สุดคือเรามีคุยกันบ้างไหมคะพี่เวียไม่เลยครับไม่คุยเลยครับก็เอาว่าพยายามหาเวลาแล้วก็ไปทริปกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็หาเวลาได้พักผ่อนเบาสมองบ้างอะไรเงี้ยบางทีเราก็ทำงานทั้งปีใช่ไหมครับตอนเนี้ยก็พยายามหาทริปอยู่ครับพวกเราให้เวลากันและกันอีกนานไหมครับหมายถึงว่าให้เวลาในการทำงานเหรอครับได้ค่ะคิดไปคร่าวๆบ้างไหมว่าไม่ครับปีอะไรอย่างเงี้ยก็คือผมเดาว่าน้องก็คงแบบอยากจะแบบทำให้แบบเหมือนกับทุกอย่างดูสบายก่อนในเรื่องของการทำบ้านเรื่องต่างๆครอบครัวที่น้องต้องดูแลผมก็ไม่ได้คุยอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่ามันก็เรื่อยๆเนาะแต่เหมือนกันที่หลายคนบอกว่าแต่งตั้งทีเราพอจะรู้ว่าต้องการเสียเยอะมากเดี๋ยวนะครับมิวก็ยังเซอร์ไพรส์ได้เลยเบียร์พูดแล้วนะพวกเราก็คือจะมาเซอร์ไพรส์เหมือนเขาเราก็อาจจะเซอร์ไพรส์แบบสื่อมวลชนว่าไม่อีกเหรอเนี่ยไม่นานจังเดี๋ยวนะคะลูกพร้อมไหมคะเราถึงคิดได้ไหมกับเรื่องนี้
ยังไม่ได้คิดเลยค่ะเพราะว่าคือยังมีงานยังมีโปรเจกต์อะไรที่ยังต้องทำอยู่ด้วยโปรเจกต์ใช่ค่ะยังมีงานที่เหมือนแบบเราล็อกคิวเราจองคิวเอาไว้ล่วงหน้าเยอะๆเลยอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นก็คือคงต้องรอก่อนจริงๆถ้าจะมีวันนั้นจะมีเซอร์ไพรส์เข้ามาคงไม่มีครับเซอร์ไพรส์กันเองเออจริงเอ๊รอไปสิอ้าวเซอร์ไพรส์อย่างนี้จริงเบลล่าชอบเซอร์ไพรส์ไหมคะหรือว่าโอ้โหหวานเอาสิสู้ไม่สู้ล่ะบอกแล้วสู้ไม่สู้นี่คือคนจัดงานใช่ไหมคะสู้ค่าตัวใช่ไหมคะคนจัดงานสู้ค่าตัวมากใช่คือการสัมภาษณ์คู่เวียกับเบลล่าเนี่ยถือว่ายากมากๆนะคะคนที่เชิญไปงานเนี่ยเรายังพูดกับคุณก้อยเลยว่าเฮ้ยเลิศจังเลยอ่ะคือรวยมากเลยอ่ะกับการเชิญดาราตัวท็อปอย่างเงี้ยสองคนในการสองคนแล้วเป็นคู่รักคู่ไม่ใช่ไม่ใช่งานคนเดียวถ้างานคู่นี่เบิ้ลคูณมหาศาลมากๆนะคะแต่เขาก็ยืนยันแล้วว่างานใจถึงยังไม่ได้แต่งนะแต่ถ้ามีเซอร์ไพรส์เนี่ยอาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้ใช่เขาบอกว่าเซอร์ไพรส์ใครเขาบอกว่าชอบเมื่อกี้มิวยังเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์แล้วเมื่อไหร่แล้วผมจะไม่มีเซอร์ไพรส์ได้ยังไงอาหวานมาล่ะเรียกว่าคือแฟนคลับจิกหมอนอะเซอร์ไพรส์มี2แบบจิกหมอนแบบแรกคือขอแต่งงานอีกเซอร์ไพรส์นึงคือเลิกนะคะดิฉันกลัวนะคะคู่รักหลายๆคู่เนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่ามีรักก็ต้องมีเลิกนะคะใจเย็นๆสบายๆนะคะวงการบันเทิงก็จะมีแบบนี้แหละค่ะเพราะมันคือวงการบันเทิงอะใช่มันคือมายาเจอแสงเสียงสีอะมันเป็นเรื่องปกติคนเราเปลี่ยนกันแสงสีเสียงไม่ใช่แสงเสียงสีแสงสีเสียงเราก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเปลี่ยนกันได้ถูกต้องนะคะอ่ะมาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อเปิดรายการไปค่ะผู้ชมขาเราแจกบัตรนะคะบัตรคอนเสิร์ตช้างมิวสิกคอนเนคชั่นพรีเซนต์ Singing in the Rain for Let's Say Play Together นะคะ4ใบ2รางวัลด้วยกันตอนนี้ค่ะเราได้ผู้โชคดีเรียบร้อยแล้วนะคะ2รางวัล4ใบเขาบอกชัดเจนว่าเขาจะพาใครไปเพราะอะไรเพราะอะไรเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปทีมงานอินบ็อกซ์กลับไปนะคะนอนรออยู่กับบ้านเลยเตรียมแพ็คกระเป๋าเตรียมหาชุดแล้วไปเขาใหญ่ด้วยกันในวันที่27กรกฎาคมนี้นะคะไปกันเนาะสำหรับคนที่อยากจะไปคอนเสิร์ตสามารถสำรองที่นั่งได้นะคะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา www.singinginthe.rainfest.comติดตามรายละเอียดนะคะที่ Facebook ค่ะ Singing in the Rain Face นะคะรวมไปถึงค่ะราคาบัตรก็อย่างที่บอกค่ะ 1,300 บาทคุ้มค่ามากๆนะคะได้ชมคอนเสิร์ตได้เจอศิลปินเตรียมร่มไปด้วยก็ดีใช่ไหมก็2ชั่วโมงเต็มๆใช่แล้วก็ยาเอายายาไปด้วยแล้วกันนะไม่ใช่หมายถึงว่ายาแก้หวัดแบบไม่สบายหรืออะไรอย่างเงี้ยพกไปด้วยบางคนเนี่ยเจอฝนแล้วจะป่วยไงอ่ะย้ำที่จริงนะคะ27กรกฎาคมที่เขาใหญ่นครราชสีมาไปกันเยอะๆจ้าใช่ค่ะโอ้เนี่ยแน่นมากเลยอ่ะส่วนใหญ่เป็นเรื่องความรักก็เบื่อเหม่าเหม็นเหม็นเดี๋ยวเราเรื่องโลกกันมาบ้างดีกว่านะคะเรื่องพวกเราถนัดเรื่องรักพวกเราเดินหนีเรื่องรักเหม็นอีเลยอ่ะนะคะเอาวันนี้หมดเวลาของรายการคนดังขอโชว์ทางช่อง8 Thailand แล้วนะคะผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งคู่ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณกำลังรับชม Channel 8 Thailand ค่ะChannel 8 Thailand Newเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องกันเลยล่ะค่ะสำหรับสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันที่ได้มีการจัดแข่งขันโบริ่งการกุศลสาธิตปทุมวันครั้งที่7ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยได้มีการจัดการแถลงข่าวจัดกิจกรรมการแข่งขันโบริ่งการกุศลสาธิตปทุมวันครั้งที่17ซึ่งงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าก็
็สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันนะคะก็ก่อตั้งขึ้นเมื่อตั้งแต่ปี2520นะคะแล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมมากมายนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันเองแล้วก็สนับสนุนโรงเรียนนะคะเพื่อทำกิจกรรมหรือว่าสนับสนุนในเรื่องของการเรียนการสอนต่างๆนะคะรวมทั้งความสัมพันธ์กับอาจารย์นะคะแล้วก็นักเรียนปัจจุบันด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีกิจกรรมหลายๆแบบนะคะซึ่งในเรื่องของโบลิ่งเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมแรกของปีนะคะโดยเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาเป็นปีที่17แล้วนะคะก็ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลนะคะซึ่งรายได้ที่ได้จากการแข่งขันนะคะหลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็จะนำทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายนะคะแล้วก็ในส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะนำมาเพื่อสนับสนุนในเรื่องของกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนนะคะแล้วก็ในเรื่องกิจกรรมต่างๆให้กับท่านอาจารย์อาวุโสนักเรียนแล้วก็ศิษย์เก่าด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกๆท่านนะคะรวมทั้งผู้สนับสนุนทุกๆรายนะคะที่ทำให้กิจกรรมดังกล่าวเนี่ยสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะแล้วสำหรับความพิเศษของการจัดการแข่งขันโบลิ่งในปีนี้ครั้งที่17มันจะมีอะไรพิเศษไหมคะนอกจากนะคะรางวัลที่ได้แจ้งไปแล้วนะคะเป็น4ประเภทแล้วเรายังมีนะคะการดึงดูดนะคะผู้ที่มาเข้าร่วมงานนอกจากคนที่เป็นคนเข้าแข่งขันแล้วนะคะยังเป็นแขกในงานด้วยบางคนจะพาครอบครัวมาพาลูกพาภรรยามานะคะได้หมดเลยนะคะเราจะมีรางวัลลัคกี้ดรอนะคะที่จะจับโดยท่านผอ.ของเราแล้วก็ทางอาจารย์ผู้บริหารนะคะรางวัลใหญ่ของเราปีนี้นะคะจะมีทั้ง iPad นะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะยังมี Apple Watch ด้วยนอกจากนั้นยังมีการจับฉลากก็คือจับสอยดาวนะคะหลังงานซึ่งเราก็มีรางวัลใหญ่มากมายเช่นกันนะคะและนอกจากนั้นยังมีรางวัลในงานนะคะตลอดทั้งงานคือเอาเป็นว่าจะสนุกทั้งงานนะคะไปกับทีมงานไปกับทีมงานของเราเลยนะคะ Rock and Roll Bow for Fun ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์บอกอ๋อหรอคะการจัดกิจกรรมแบบนี้มันสามารถมีส่วนช่วยในการพัฒนาตัวน้องๆศิษย์ทั้งศิษย์ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับสมาคมศิษย์เก่าสาธิตมศวปทุมวันทุกๆรุ่นนะครับที่ได้สร้างสรรค์กิจกรรมให้กับโรงเรียนโดยระดมทุนนะครับทั้งโบลิ่งหรือจะเป็นแรลลี่หรือจะเป็นเดินวิ่งการกุศลก็ตามสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าศิษย์เก่าสาธิตมศวปทุมวันทุกๆรุ่นนั้นได้ระลึกถึงนะครับกตัญญูกตเวทีต่อโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโรงเรียนสาธิตมศวปทุมวันนั้นก้าวเข้าสู่ย่างปีที่66นะครับส่วนสมาคมศิษย์เก่าสาธิตมศวปทุมวันย่างปีที่42เราคิดว่าโรงเรียนดำรงอยู่ได้พัฒนาอยู่ได้อย่างมีคุณภาพคุณธรรมนั้นก็เนื่องจากว่าเรามีศิษย์เก่าที่มีคุณภาพมีคุณธรรมและสามารถจะสร้างสรรค์นะครับผลงานให้กับรุ่นต่อๆมานะครับรายได้ทั้งหมดส่วนใหญ่ก็จะมีถวายเสด็จพระราชกุศลส่วนหนึ่งก็จะมาเป็นกองทุนทดแทนพระคุณครูอีกส่วนหนึ่งก็จะมาเป็นในเรื่องของการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนสาธิตมศวปทุมวันสมาคมศิษย์เก่าสาธิตมศวปทุมวันนั้นก็ไม่ได้ละเลยนะครับต่อการดูแลบุคลากรของเรียนครูบาอาจารย์ขณะเดียวกันก็ดูแลน้องๆให้ก้าวต่อไปอย่างมีคุณภาพนะครับ3สิงหาคมนะครับให้มาเจอกันที่ภารกรนะครับเราคิดว่ากิจกรรมดีๆนี้เราพาครอบครัวเรามาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันตลอดจนครอบครัวนั้นมาออกกำลังกายและเรามาทำบุญร่วมกันครับขอบคุณครับชั้นแปดไทยแลนด์นิวส์